สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่ทางสภาผู้แทนราษฎรมีการยื่นยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะก็เป็นการอภิปรายตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ก็คือการอภิปรายโดยไม่มีการลงมตินะวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็คือวันที่17เดือนกุมภาพันธ์2565นะครับการอภิปรายครั้งนี้จะมีการอภิปราย2วันนะครับนะวันแรกก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันก็คือวันที่18นะคือการอภิปรายวันแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของการเปิดการอภิปรายโดยผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็คือในแพทย์ชลน่านสีแก้วหลังจากนั้นก็จะน่าจะเป็นการอภิปรายในกลุ่มของหัวหน้าพรรคนะการจัดหมวดการอภิปรายนั้นเขาเรียกว่าก็จัดได้ดีพอสมควรนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังน่าจะกังวลอยู่มากพอสมควรนะแม้จะเป็นการลงมติแบบไม่ไว้วางใจไม่ไว้ใจแบบไม่ต้องลงคะแนนนะครับก็เป็นประเด็นที่คอยติดตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมต้องสนใจเรื่องการเมืองนะฮะรายการตรงประเด็นเนี่ยเราพยายามจะหยิบยกเรื่องการเมืองมาพูดมาคุยทุกวันเนี่ยไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมครับคือเราต้องทันการเมืองถ้าเมื่อใดไม่ทันการเมืองนะครับนะมันก็ไม่สามารถที่จะปรับอะไรต่างๆนะได้ทันสถานการณ์เพราะอะไรเพราะการเมืองวันนี้เป็นการเมืองในช่วงของเขาเรียกว่าการเมืองวิกฤตนะการเมืองวิกฤตคือหมายว่าการเมืองที่รัฐบาลยังขาดเสถียรภาพนะรัฐบาลยังไม่มีความสามัคคีในซีกสสซีกรัฐบาลก็ยังไม่มีความสามัคคีนะครับแม้กระทั่งกลุ่มธรรมนัสแยกออกไป21เห็นไหมฝ่ายในซีกรัฐบาลที่ยังอยู่กับพลังประชารัฐสมศักดิ์เทพสุทินก็ออกมาบอกว่าเนี่ยออกไป21อีก5คนอยากจะกลับพรรคเดิมว่างี้ก็จะเป็นการใส่กันแบบเขาเรียกว่าเอาละต่างคนต่างแย่งคนนะต่างพรรคต่างแย่งคนนะอย่างกรณีตระกูลช่างเหลาจะมาตระกูลช่างเหลาสองพ่อลูกแต่เดิมบอกว่าจะไปที่พักของคุณธรรมนัสเอาไปเอามาปรากฏว่าไปอยู่พักภูมิใจไทยอันนี้หลายคนก็วิเคราะห์ว่าอ๋อมันมีอะไรหรือเปล่าอันนี้แล้วคนวิเคราะห์นะครับเพราะแต่เดิมคุณช่างเหลาอะนะคุณเอกราชมั้งที่บอกว่าเอ้ากำลังพูดคุยเจรจาต่อรองอะไรกันอยู่นะยังไม่ตัดสินใจว่าจะไปพักของคุณธรรมนัสหรือไม่อันนี้คือกำลังพูดถึงว่าเสถียรภาพรัฐบาลนะครับนะวันเราต้องติดตามการเมืองกันวันนี้มีเวลาพูดไม่นานนักสำหรับท่านผู้ชมครับคือผมจะหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนชื่อนะราชบัณฑิตมีการเปลี่ยนชื่อกรุงเทพมหานครนะที่เป็นภาคภาษาอังกฤษแต่เดิมใช้คำว่าแบงคอกนะไปที่ไหนไปบางกอกไปที่ไหนไปแบงคอกคือไปกรุงเทพมหานครไอ้สำหรับคนไทยคงไม่เท่าไหร่นะครับนะสำหรับคนไทยไม่เท่าไหร่ฮะเพราะคนใดไปที่ไหนก็ไปกรุงเทพอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะกรุงเทพคนไทยไม่ค่อยใช้คำว่าแบงคอกเพราะแบงคอกเป็นภาษาอังกฤษแต่สำคัญก็คือว่าแบงคอกเนี่ยนะครับมันรู้จักกันทั่วโลกนะมันรู้จักกันทั่วโลกไปไหนไปไทยแลนด์เนี่ยคนไม่เคยพูดนะครับแม้กระทั่งผมเคยไปต่างประเทศนะไปคุยกับคนต่างประเทศหลายๆทีเนี่ยพักพวกกันนะรู้จักทักทายฮัลโหลเสร็จก็บอกว่าWhere you come from yeah. นะแล้วก็ I come from Thailand ก็คือหมายความว่าเราผมมาจากประเทศไทยเขาจะย้ำว่าโอ้ Bangkok อะไรเงี้ยคือเขาจะไม่รู้จักคำว่าประเทศไทยนะ Bangkok อะไรเงี้ยคือหมายความว่าใช่ Bangkok ไหม อันนี้คือสำคัญนะครับนะการเปลี่ยนชื่อจากกรุงเทพมหานครเป็นคำถามที่ประชาชนวันนี้หลังจากราชบัณฑิตเปลี่ยนชื่อนะแล้วเนี่ยครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของภาคประชาชนนั้นมีอยู่มากพอสมควรว่าเปลี่ยนไปเพื่ออะไรการเปลี่ยนจากบางกอกแล้วมาเขียนภาษาอังกฤษหมายว่ากรุงเทพมหานครซึ่งหนึ่งคือมันยาวและภาษาไทยเราก็พูดกันอยู่แล้วการเขียนภาษาอังกฤษนั้นหมายความว่าจะสื่ออะไรใช่ไหมฮะการเขียนภาษาอังกฤษนั้นหมายความว่าเราจะต้องสื่อไปยังต่างชาติให้เขารู้จักเมืองไทยให้รู้จักเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นคือการสื่อความหมาย
ที่ประเทศไทยจะมีต่อต่างประเทศแต่พอเราไปเปลี่ยนนะครับแน่นอนฮะต้องเริ่มต้นในการที่ต้องเรียนรู้กันใหม่แล้วไปกรุงเทพมหานครเห็นบอกว่าจะมีวงเล็บเขาว่าแบงคอกคนชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าวันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับไม่มีอะไรจะคิดแล้วหรือนะครับในสภาวะหน้าสิวหน้าขวานประชาชนอดอยากนะไม่มีข้าวจะกินไม่มีอาหารจะกินเงินไม่มีจะใช้เงินไม่มีจะผ่อนแบงค์ผ่อนรถผ่อนบ้านนะแล้วแทนที่คุณจะคิดนโยบายที่มันมีความสำคัญสำคัญแล้วก็นโยบายกินได้ของภาคประชาชนเนี่ยนะครับคุณไม่มีอะไรจะคิดแล้วหรือคุณไปคิดเรื่องการเปลี่ยนชื่อจากแบงคอกเป็นกรุงเทพมหานครอันนี้คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของภาคประชาชนอยู่มากพอสมควรครับก็น่าคิดนะครับแล้วผ่านไปยังครม.การเปลี่ยนชื่อกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับจากแบงคอกเป็นมากรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะไม่ใช่ว่าราชบัณฑิตจะประกาศได้เลยนะครับมีการเข้าครม.ผมก็อยากถามว่าเอ๊ะครม.ชุดนี้ไม่มีใครที่มีความคิดเหมือนประชาชนทั่วไปที่เขาคิดบ้างเลยเหรอครับ ใช่ไหมไม่มีความคิดเขาเรียกว่าครม.เนี่ยนะอย่างน้อยต้องมีคนที่มีความคิดเหมือนประชาชนทั่วไปนะฮะนะเพราะส่วนหนึ่งก็มาจากสสครับส่วนหนึ่งไม่ได้มาจากสสครับก็แต่งตั้งเข้ามาในสายประยุทธ์บ้างในสายประวิตรบ้างหรือสายใครก็แล้วแต่ครับนะแต่ก็จะมีจำนวนหนึ่งเป็นสสซึ่งมาจากภาคประชาชนทำไมผู้แทนที่มาจากภาคประชาชนไม่มีความคิดเหมือนประชาชนบ้างเลยล่ะครับอันนี้คือคำถามอยู่นะครับเพราะการเปลี่ยนชื่อกรุงเทพมหานครนะครับในภาคภาษาอังกฤษคือแบงคอกเป็นกรุงเทพเนี่ยผมว่าจากนี้ไปคงจะมีคนเขาเรียกว่าอะไรนะจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่มากพอสมควรและข้อความต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจดหมายเอกสารต่างๆไม่ว่าเป็นเอกสารราชการเอกสารภาคเอกชนนะแม้กระทั่งหัวกระดาษนะครับดีนะครับเป็นสมัยนี้นะฮะนะที่หัวกระดาษมันเปลี่ยนได้ง่ายสมัยก่อนเวลาพิมพ์หัวกระดาษเนี่ยเราพิมพ์กันไว้เขาเรียกว่าเป็นพันๆเพื่อนำมาใช้บางบริษัทใหญ่ๆก็พิมพ์เป็นหลักล้านนะเพราะจะต้องใช้หัวกระดาษมีโลโก้ชื่อภาษาอังกฤษก็ต้องเปลี่ยนหมดครับ ถูกไหมฮะการเปลี่ยนชื่อกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เหมือนเปลี่ยนเลขที่บ้านนะครับนะมันไม่เปลี่ยนเหมือนเลขที่บ้านการเปลี่ยนเลขที่บ้านมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลถูกไหมฮะอันนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยก็เปลี่ยนบ้านเลขที่เยอะนะฮะนะอันนั้นเป็นการเปลี่ยนเฉพาะบุคคลแต่การเปลี่ยนชื่อจากแบงคอกมาเป็นกรุงเทพมหานครมันเป็นเรื่องของการรับรู้ทั่วโลกครับไม่ใช่ไทยคนเดียวฮะไทยยังเฉยๆในแง่เพราะว่าเราพูดคำว่ากรุงเทพมหานครอยู่แล้วแต่ประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยในโลกนี้เนี่ยนะถ้าเขาจะรู้จักประเทศไทยเนี่ยเขาจะต้องรู้จักต่อไปนี่ก็คือกรุงเทพมหานครปัญหาว่าเราจะใช้ศักยภาพในการโปรโมตในศักยภาพในการที่จะให้ต่างชาติได้รับรู้ถึงคำว่ากรุงเทพมหานครนี้ขนาดไหนล่ะครับและมันได้อะไรนี่คือคำถามครับเปลี่ยนแล้วมันได้อะไรเพราะยังไงกรุงเทพมหานครมันก็เป็นกรุงเทพมหานครถ้าใช้คำว่าแบงคอกกลับมาเขียนภาษายาวๆกรุงเทพมหานครนี่นะคนมันก็ยิ่งจำยากครับนะพูดถึงว่าคนต่างชาตินะครับเราไม่พูดถึงคนไทยคนต่างชาติก็จำยากครับประเทศอะไรนะเมืองหลวงประเทศไทยชื่ออะไรกรุงเทพมหานครดีไม่ใส่อมรรัตนโกสินทร์ก็ไปอีก มันชื่อยาวนะควรจะเป็นชื่อสั้นๆนะอันนี้คือเหตุผลที่หยิบยกมาพูดกันนะครับเนื่องจากก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนอยู่มากพอสมควรก็เลยหยิบยกมาเป็นประเด็นวันนี้พี่น้องคิดว่าอย่างไรนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับว่าเอ๊ะการเปลี่ยนชื่อประเภทนี้มันได้อะไรที่แน่ๆคือประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคิดแต่ละเรื่องเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ผักชีแพงบอกทหารไปปลูกผักชียางถูกบอกว่าทำไมน้ำยางไปขายดาวอังคารนะโครงการจะไปขายดาวอังคารนู่นนะครับขายไทยยังไม่ได้เลยนะน้ำท่วมก็บอกว่าให้ไปเลี้ยงปลาไปภาคใต้เนี่ยเขาขำกันมากๆจนนาวาแซวจะเรียกว่าแซวทั้งชาตินี่ก็ยังขำอยู่เหมือนเดิม
ก็คือไปภาคใต้ปัตตานียะลาแล้วไปบอกเขาบอกว่าอะไรนะลูกดูดนมแม่ลูกดูดนมแม่นะจะทำให้แม่เนี่ยเป็นการดูดแคลเซียมจากแม่มันก็จะทำให้ฟันผุอันนี้เป็นโอ้โหเป็นชนิดเรียกว่าขายขี้หน้านะแล้วปรากฏว่าหมอฟันเนี่ยเขาก็ออกมาแย้งใช่ไหมมาแย้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแบบไม่เกรงใจแล้วครับบอกว่าเฮ้ยพลเอกประยุทธ์ลุงโตนะไอการที่ลูกไปดูดแคลเซียมจากแม่มันไม่ได้เป็นดูดมันไม่ได้ดูดแคลเซียมมันไม่ได้ทำให้ฟันผุมันไม่ได้ทำให้กระดูกผุนะนะแต่เป็นการดูดนมไปเขาเอาไปสร้างแคลเซียมในโลกนะเรื่องนี้กลายเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาเงียบไม่กล้าโต้นะครับเพราะพูดอะไรที่มันเปิ่นๆนะการเปลี่ยนชื่อกรุงเทพมหานครนี่ก็เช่นเดียวกันก็เป็นความคิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรจะทำแล้วหรือนะครับไม่มีอะไรจะทำแล้วหรือสำหรับประยุทธ์จันทร์โอชาแม้จะเป็นเรื่องราชบัณฑิตแต่ความจริงก็คือเรื่องครม.ครับนะก็ครม.ไม่เห็นชอบนะหรือมีความหลากหลายในการคิดนะแล้วคำนึงถึงว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนแล้วมันได้อะไรแล้วเราต้องไปเริ่มต้นใหม่นะประเทศไทยเนี่ยประเทศสยามตั้งแต่สยามมาใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนกันมาจนถึงทุกวันนี้มันใช้เวลากี่ปีแล้วกว่าเขาจะรู้จักคำว่าแบงคอกคือเมืองหลวงของประเทศไทยนะไปประเทศไทยไปไทยแลนด์ก็ไปแบงคอกไปบางกอกนะต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะพูดกันอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เลยเก็บประเด็นมาทักทายพูดคุยท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเช้าๆแหมเดี๋ยวจะไปศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแวบมาพูดคุยกับท่านผู้ชมผ่านรายการตรงประเด็นสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะไปแล้วครับครับวันนี้อย่าลืมติดตามนะครับกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านผมว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหลายคนถ้าใครที่มีข้อมูลนะในการอภิปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทุจริตไอ้เรื่องความล้มเหลวต่างๆนะครับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องผมว่าคนมีพูดเยอะเกษตรกรเนี่ยเยอะแต่ว่าผมน่าสนใจเรื่องของการทุจริตของรัฐบาลนะครับหรือว่าของใครการตรงใดก็แล้วแต่ถ้าใครมีข้อมูลก็สามารถส่งเข้ามาได้นะผมเองก็เตรียมข้อมูลด้านนี้อยู่พอสมควรนะครับก็อันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหัวหน้าพรรคกลุ่มใหญ่ๆนะที่อภิปรายแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นในซีกของส.ส.ของแต่ละพรรคนะครับในการอภิปรายลักษณะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ทักทายกันเข้ามาครับขอบพระคุณครับผมจำนงเชิญคนขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ